ันนะคะคือสายตาของคนที่อยู่กับสาธารณสุขเห็นปัญหาแล้วก็สะท้อนมาออกมาก็เป็นการนำเสนอแง่มุมอย่างที่ที่บอกที่บนเวทีตะกี้ก็คือเป็นความแง่มุมในการการกำจัดค่าและการจัดการกับผู้ป่วยระคับประคองและชีวิตในบ้านกลางต่างวันดีมันทำให้เราพูดเรื่องนี้ได้ถ้ามันเป็นแบบหลังข่าวปกติเราคงพูดเรื่องแบบนี้ไม่ได้นั่นคือหมอที่หนึ่งหมอที่สองคือมันเดินมาจนเจอคนที่ดีลิเวอร์ได้อะเจอนักแสดงที่มันดีลิเวอร์ได้คือโปรเจกต์นี้มันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเราซื้อมา5ปีแล้วนะใช่มั้ยมันผ่านการแคสมาแบบมหาศาลจนกว่าจะเจอวันนี้นักแสดงที่เราเชื่อเราว่าเล่นเชื่อเพราะจริงๆเรื่องเวลาเราเล่าเรื่องที่มันพิเศษค่ะเราต้องการคนที่แชร์พาชั่นที่จะเล่าเรื่องนี้ด้วยกันมันไม่ใช่แค่ว่าเขามีความสามารถเขาจริงๆนักแสดงที่มันมีความสามารถเยอะแต่มันมีใครอยากเล่าเรื่องนี้กับเราไหมใช่ใช่คือทุกคนที่เราแคสต้องมีความสามารถหมดแต่ว่าบังเอิญมันเจอคนที่ทัศนคติตรงกันสองลุงสองที่เจ๊ๆขนาดนี้แล้วเอาการก่อนใครก่อนต่อมาแค่เมื่อกี้ก็ถือเป็นคำชมแรกเลยรู้สึกเกิดดีใจโอ้ยเขาไม่ชมเราอย่างนี้นะที่โพสต์มีพี่ๆอยู่ได้คำชมจริงๆอันนี้คือระบายความในใจใช่ไหมหมายถึงว่าก็ยอมรับว่าจริงๆก็ตรงอย่างที่พี่ๆพูดแหละครับว่าเรื่องนี้มันก็ดึงดูดผมมาเช่นกันที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเอ้ยเราอยากเป็นส่วนหนึ่งในโปรเจกต์นี้จังเลยแล้วก็เรื่องอินของอินอยู่แล้วถ้าผมตัดสินใจอะไรผมไปสุดแน่นอนเจเจล่ะครับผมก็เช่นกันครับขอบคุณมากๆที่ผมว่าบทมันเลือกตัวละครว่าในเรื่องมันก็ไม่ใช่มีแค่เราสองคนก็อยากให้ติดตามนักแสดงที่มาในเรื่องด้วยเพราะแต่ละคนก็แบบสุดยอดมากเป็นพี่ต่อเป็นคนถามครับบอกก่อนว่าตัวผมเองผมก็ต้องศึกษาเหมือนกับทุกคนที่ได้ยินแหละครับเพราะว่าไม่ใช่หมอที่เราเจอกันบ่อยๆเพื่อความที่แบบความเฉพาะทางของเขามันก็ไม่เหมือนกับหมอเวลาเราไปเจอตามโรงพยาบาลทั่วไปเพราะว่าหมอพาลิเนี่ยถ้าพูดกันจริงๆก็คือหมอดูแลผู้ป่วยครับประคับประคองหรือว่าหมอดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายซึ่งพอเราไม่ใช่ผู้ป่วยระยะสุดท้ายเขาก็อาจจะยังไม่ได้มีโอกาสได้เจอเท่าที่ควรแล้วก็บวกกับผมว่าหน้าที่ของหมอประเภทนี้มันมีเส้นศีลธรรมอยู่ผมไม่อยากใช้คำว่าบางๆนะเพราะคำว่าครอบครัวสำหรับผมมันเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันผมรู้สึกว่าเส้นนี้มันชัดเจนมากแล้วก็เป็นการรีเสิร์ชแรกที่ผมไม่แตะเส้นนี้ให้ตายไงผมก็ไม่แตะครับคือการถ่ายทอดจากเราทำให้คือถ้าเราอยากไปเลี้ยงมากมันจะเยอะมากเลยมาทำให้เราจับฉลากก็ถ้าน่าเชื่อมากก็ขอบคุณทั้งย้อนหลังและล่วงหน้าต่อๆไปแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันมีอะไรที่เอ๊ะก็ฝากไว้ตรงนี้เลยว่าคิดถูกแล้วครับเพราะว่าที่เป็นอาชีพแรกที่ผมเลือกด้วยตัวเองว่าถ้าผมต้องเข้าไปยุ่งเยอะขนาดนั้นเพื่อความเนียนแต่ผมอาจจะต้องเข้าไปแทรกแซงชีวิตครอบครัวคนอื่นผมไม่ทำผมชัดเจนกับพี่บอและพี่รับเราเข้าใจสิ่งนี้ตรงกันว่าเราจะทำในสิ่งที่เราเข้าใจ
โดยที่เราจะไม่เบียดเบียนครอบครัวขยายความนิดนึงว่าในการที่จะไปดูการทำงานของคันนะคะบางทีคือหมอคันเนี่ยจะไปดูแลผู้ป่วยประคับประคองที่บ้านแล้วบางทีการเข้าไปดูการทำงานของหมอเนี่ยมันจะไปก้าวล่วงไพรเวซีของครอบครัวผู้ป่วยซึ่งตรงนี้มันเป็นจุดที่พวกเราคิดว่าเอาประมาณนึงพอที่ทำงานได้ก็พอเพราะว่าเราก็ต้องเขาล็อกในจุดนี้ด้วยจริงๆแล้วเรื่องนี้ถามว่าก็เตรียมตัวในด้านคาแรคเตอร์แล้วก็ในเรื่องของเป็นปกติแต่ว่าคือที่ผมเตรียมตัวพิเศษคือเตรียมใจเพราะว่าอย่างที่ให้สัมภาษณ์ว่าตื่นเต้นมากเพราะว่าได้ร่วมงานกับพี่รักพี่หวอครั้งแรกแล้วก็ช่องวันครั้งแรกด้วยก็เลยแบบพยายามทำให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็ในด้านของตัวละครก็สั่งเองก็อยากให้ทุกคนติดตามกันเพราะว่าในเรื่องเนี่ยเขาจะเขาปัญหาค่อนข้างเครียดค่อนข้างวิ่งตามมันนิดนึงครับซึ่งเรื่องนี้ก็คือได้มากับทำงานด้วยกันครั้งหนึ่งสองปีอะไรเงี้ยครั้งนี้เป็นอะไรบ้างในการทำงานก็สนุกครับผมคืออย่างที่ทุกคนได้รู้ว่าเราเคยเจอในเรื่องของจักรซึ่งตอนนั้นก็ผมก็ยังรู้สึกว่าผมก็ยังใหม่กับพี่ต่อแล้วมันก็ยังมีการจูนกันที่มันก็เข้ากันแหละแต่ว่ามันก็ผมว่าอาจจะเป็นด้วยความแบบไวมั้งที่มันแบบประสบการณ์ต่างๆเนี่ยแต่ว่าพอมาเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าพอเราได้เข้าตัวกันอ่ะมันก็โฟลแล้วมันก็ง่ายขึ้นเยอะมากแล้วก็แบบพวกเคมีอะไรมันก็ง่ายแบบก็เซ็งอยู่นะไม่ต้องกำกับใครเป็นนักแสดงที่ทำงานสบายมากนะครับเพราะจริงๆเรื่องนี้ไม่ว่ายังไงก็ตามไม่ว่าเรื่องมันจะเดินด้วยซัสเพนส์มีคดีอะไรก็ตามอ่ะไดอะล็อกสิ่งที่มันพูดกันอยู่ในนั้นน่ะมันคือทัศนคติอยู่แล้วถ้ามันอ่ะเราจะพูดเรื่องนี้นะโอเคตกลงมันก็โฟเป็นธรรมชาติไปซึ่งโอเคนักแสดงที่เล่นอยู่ในเรื่องนี้พูดติดเดี๋ยวไม่ดี คือเขาเดี๋ยวสปอยเอาว่าเขาเก่งอ่ะเขาเก่งกันคือเรื่องที่เล่ามันค่อนข้างซับซ้อนนะคะมันคือตั้งแต่ต้นเลยอ่ะเราจะเลือกนักแสดงที่มีความสามารถที่จะเล่นและสื่อสารเรื่องยากๆแบบนี้แล้วก็ขิงนิดหรือว่าไม่ใช่เฉพาะเมนจริงๆเนี่ยในยังมีนักแสดงที่มาที่เป็นเคสกรณีต่างๆก็เล่นเก่งก็ฝากซีรีส์เรื่องการุญยฆาตไว้ด้วยนะครับบอกว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่ทุกคนชอบก็ทุกวันพุธพฤหัสนะครับ20:30 ทางช่องวัน31แล้วก็อย่าลืมไปย้อนหลังในเวอร์ชั่นอันคัดกันด้วยตั้งแต่4 ทุ่มไปครับเราจะไม่หลังคุณได้จริงที่แอปวันดีโอเคค่ะ Welcome to Star Society